อ่ะทุกคนอ่ะเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างที่ผมเอาไปนะครับทุกคนแล้วคุณตาคุณยายผมไปไหนนะทำไมถึงทิ้งไปต่างประเทศสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่านะครับที่ผมจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในห้องเล็กๆของผมนะครับผมตรงนี้เนาะวันนี้ผมก็จะมาเก็บของทั้งหมดเลยนะครับเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็จำเป็นต้องเก็บของทั้งหมดนะครับออกจากห้องนี้ไปนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมวันที่3กุมภาพันธ์นะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ทุกคนเห็นห้องผมนะครับเมื่อกี้เนาะก็คือเก็บหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่น่าจะมีของลงเหลือแบบของชิ้นสำคัญนะครับลงเหลือในห้องผมแล้วนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่4กุมภาพันธ์นะครับก็เป็นวันที่ผมต้องเดินทางนะครับจากสนามบินเชียงรายนะครับไปที่ภูเก็ตนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเดินทางของผมนะเป็นลักเกจนะซึ่งมันไม่เต็มอะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าการเดินทางไปต่างประเทศมันต้องเอาอะไรไปไหมคือเนี่ยคือผมจองน้ำหนักขึ้นเครื่องไปนะครับประมาณ25กิโลเท่าที่วัดตอนนี้นะครับทุกคนก็10กิโลนิดๆนะครับทุกคนดูมันมีแบบไม่เต็มอะครับอ่ะทุกคนอ่ะเข้ามาดูว่ามีอะไรบ้างที่ผมเอาไปนะครับทุกคนอ่ะมาดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้นะครับก็อันแรกก็จะเป็นพวกยานะครับผมสามัญประจำบ้านส่วนใหญ่นะครับก็มียาอมยาหอมยาพารานะครับยาแก้ปวดกล้ามเนื้อก็มีหมดเลยแล้วก็ชิ้นที่2นะครับทุกคนหลักๆนะครับที่นู่นเขาบอกว่าเอ้ยแมสหายากนะครับผมจริงๆก็ถ้าหาซื้อจริงๆก็คิดว่าน่าจะมีอยู่มั้งครับแต่ว่าของผมก็คือชอบใช้แมสแบบนี้ครับจะเป็นตัวแมสของเกาหลีครับทุกคนแล้วก็อันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวของATK นะครับผมก็จะใช้อันที่มันสามารถเข้าออสเตรเลียได้นะครับอันนี้เป็นของจิก้านะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับก็เป็นน้ำหมีนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับเพื่อนผมที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะครับผมก็ฝากซื้อนะครับผมเป็นข่าวช่องครับมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ถ้าอุปกรณ์หลักๆนะครับการเป็นยูทูบเบอร์ต้องมีอะไรต้องมีขาตั้งกล้องนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนอะไรนะลืมไปละอ๋อเป็นถุงแรกถุงตีนนะครับผมอันนี้ไม่ดูแล้วกันนะครับก็เอาไปเผื่อแล้วกันครับจริงๆที่นู่นนะครับถ้าเวลาไปถึงจะเป็นหน้าร้อนคนตอนนี้คือที่ไทยที่บ้านผมเนี่ยคือภาคเหนือมันหนาวอยู่นะทุกคนหนาวมากนะผมอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าผมเอาไป2คู่นะครับเอาไว้ใช้ทำงานเนาะก็จะมีผ้าใบนะผมแต่ว่าถ้าไปที่นู่นก็คือต้องซื้อใหม่อยู่ดีนะผมเพราะว่าอะไรก็อยากได้ใหม่ครับอันนี้หลักๆนะทุกคนผมเอากางเกงขายาวไปแค่2ตัวเองนะทำไมเอาไปน้อยจังเพราะว่าไปซื้อที่นู่นไงไปซื้อที่นู่นนะเสื้อก็เอาไปแค่ 2-3 ตัวนะครับผมนี่เพื่อนผมบอกนะครับทุกคนก็คือจะใช้กางเกงขาสั้นทำไมใช่ไหมก็คือมันเป็นหน้าร้อนทุกคนแล้วก็เขาสามารถให้ใส่กางเกงขาสั้นไปได้แต่ว่าต้องใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็เสื้อกล้ามนี่เขาก็อนุญาตเลยนะในโรงงานผมก็ไม่รู้นะเอ๊ะเดี๋ยวต้องลองดูครับผมก็มีแค่นี้ครับทุกคนถ้าใครมีแบบแนะนำบอกผมได้ไหมนะครับจริงๆอ่ะคลิปนี้ก็คือปล่อยหลังจากที่ผมเดินทางแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าขาดเหลืออะไรนะเดี๋ยวลองดูกันว่าถ้าผมไปอยู่ที่นู่นผมจะขาดเหลืออะไรนะครับทุกคนผมไปอยู่ที่เมลเบิร์นนะครับทุกคนจริงๆเป็นนอกเมืองนะครับผมต้องทำงานเก็บชั่วโมงก่อนครับถึงจะเข้าตัวเมืองได้เนาะก็ไปก่อนช่วงแรกนะครับไปแบบโรงงานนะก็มีประมาณนี้นะครับผมพรุ่งนี้ผมก็เดินทางนะครับจากเชียงรายก็ประมาณ8โมงอ่ะผมต้องออกจากที่บ้าน8โมงแล้วก็เดินทางเชียงรายประมาณ2ชั่วโมงครับเครื่องออกประมาณ11โมงครับแล้วก็ถึงภูเก็ตครับน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับแล้วก็เที่ยวภูเก็ตประมาณวันหนึ่งครับวันที่5แล้วก็วันที่6ประมาณบ่าย3เอ้ยไม่ใช่บ่าย3 3ทุ่มครับผมถึงจะเดินทางออกจากสนามบินภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับหลายๆคนนะครับถามว่าเอ้ยแล้วคุณตาคุณยายผมไปไหนนะ
คุณตาคุณยายผมก็จะอยู่บ้านหลังนี้นะครับแต่ว่าคุณตาคุณยายก็ยังมีลูกๆนะครับหลานๆคนอื่นที่ดูแลนะครับไม่ใช่ผมเป็นหลานคนเดียวนะครับที่จะมาดูแลคุณตาคุณยายนะคุณยายมีลูกอีก3คนนะครับทุกคนเนี่ยก็อยู่ละแวกเดียวกันหมดเลยครับแต่ว่าเวลาดูคลิปใช่ไหมทุกคนจะไม่เห็นนะครับว่าลูกๆเอ้ยหลานๆเป็นคุณลุงคุณป้าของผมเองนะผมที่จะดูแลคุณยายนะผมก็ถือว่าอายุยังน้อยนะครับทุกคนถือว่ายังแบบเขาเรียกอะไรยังมีไฟครับที่จะเดินทางออกนอกประเทศเดินทางแบบตามความฝันนะครับผมก็ถือว่าโอกาสนี้ก็มีโอกาสครับผมก็อยากจะลองไปสักครั้งหนึ่งนะผมแล้วเจอกันที่ออสเตรเลียนะครับทุกคนคลิปสนุกสนุกผมว่ารออยู่ที่นู่นแน่นอนครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับพรุ่งนี้นะผมตอนเช้าตอนนี้นะครับผมวันที่4กุมภาพันธ์ครับน่าจะได้เวลาเดินทางแล้วครับไปขึ้นเครื่องที่สนามบินเชียงรายนะครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ตั๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังจะเข้าเกตไปแล้วนะครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันที่ออสเตรเลียนะครับบ๊ายบายครับผมผมก็เป็นทีมงานของช่องปอเปียวเนาะมีคำถามอยากจะถามกับตากับยายของปอเปียวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับก็จะมี Q&A มาประมาณคนละ5ข้อด้วยกันนะครับโดยประมาณมาเริ่มกันที่คุณยายก่อนเนาะวิลงทีนี้มีคำถามตีจะถามเกี่ยวกับปอเปียวครับคำถามแรกก็คือ 1. ฮู้ก่อว่าปอเปียวไปไหนไปประเทศอะไรปอเปียวไปอันประเทศออสเตรเลียต่อไปคำถามที่2ถามว่าคิดว่าไปเมืองก่อ10ปี10ปีนี่ต่อไปคำถามที่3มีอยู่ว่าอยากให้ปอปิ๋วออกไปสักประมาณกี่ปีอยากให้ไปสัก3ปีใครไปสัก3ปีแล้วก็ปิกไม้เนาะอ๋อโอเคอ๋อปิกไม้กับไปเห็มเป็นคำถามต่อไปที่4มีคำถามว่าเอาคำถามเอาความรู้สึกของวิหลงหน่อยว่าแบบใจที่แท้อยากให้ปอเปียวไปก่อบักเข้าไปใครไปนี่ยังบ่ยังไปเนาะคำถามต่อไปทำไมถึงทิ้งไปต่างประเทศบ่ทิ้งเนาะโอเคแบบไปทำอันนี้เนาะตามความฝันเนาะต่อไปก็คือถ้าปอเปียวกลับมาอยากได้อย่างได้อย่างก็เอาเอาอย่างเตียอีกผมมีอย่างอย่าได้นะมันมาเจอส่งตังค์มาก่อนเนาะส่งตังค์มาก่อนของมันมาได้อย่างโอเคครับคำถามสุดท้ายอยากบอกอย่างคือปอเปียวก่อนหรือว่าอวยพรปอเปียวเพื่อจะได้คือแกมีกำลังใจในการทำงานอย่างญี่ปุ่นหรออยู่ดีมีซุปนะอยู่ดีมีซุปเนาะบ้านนี้เงาทำการทำงานเพื่อเหมือนครับผมครับยก3ปีนะครับมาวัน3ปีเนาะโอเคครับก็มีประมาณนี้ในส่วนของยายต่อไปถึงตาไปในสอนแล้วเนาะโอเคถามตากะข้อแรกอะคล้ายๆวิลงเหมือนกันก็คือฮู้ก่อว่าไปไหนแล้วก็ปอปิ้วได้บอกก่อก็ได้บอกอยู่บอกอยู่เนาะบอกอยู่ครับก็ตามเทศมันก็บอกอยู่บอกก่อนเนาะบอกมื้อเนาะมันถึงบอกผมมื้อน่ะอ๋อจะไปบอกว่าอยากไปแล้วอีกเนาะไปข้อที่2คือใจแต่ๆวันที่2อยากให้ไปก่อน
แต่จริงๆเนี่ยไม่เคยก็ยังไปอยู่ส่วนวันเฮานี่ถามหาอยู่ที่เรียนเท่านั้นมันยากถ้าอยู่ต่างประเทศมันจะมีนักครับเฮาจะได้ทรัพย์สินเป็นของตัวเองมันมีนักเป็นของทางเดียวมันจะถูกดีอยู่แล้วเนาะครับจะไปก็ดีอยู่โอเคต่อไปเป็นคำถามที่3ก็คือเป็นห่วงเรื่องไหนก็ที่ปอเปียวไปปุ่นอ่ะมีห่วงเรื่องไหนครับลองบอกนะครับได้เป็นห่วงแต่หนูก็ได้เป็นห่วงนะปอเปียวกับหนูดอกหัวมาแล้วทำไมเป็นห่วงมันนักเพราะมันห่วงอันใดจะเป็นอันใดมันห่วงมันก็ได้ก็เคยไปต่างประเทศมาแล้วครับไม่ต้องไปแล้วก็มันไปได้สุขสันต์ดีครับโอเคคำถามต่อไปก็คือคิดว่าหลานกลับมาจะมีตังค์สักกี่บาทคือคนร้อนได้อยากใครที่นี้นักๆหน่อยมีนักๆกันหน่อยโอเคผมมาฉีดที่ดินก็ที่อะไรเถียงต้องการเนี่ยอยากได้ของแค่นั้นโอเคอนาคตของวันข้างหน้าต่อไปคำถามอีก2คำถามก็คือถ้าปอเปียวกลับมา อยากได้อย่างคำถามเหมือนกันเลยก็อุ่นลงแต่จริงๆนี่อยากกลับมาอย่างนี้อยากได้ตีดินตียังหนอกไปก็คือมันตีน้ำตีฝนก็แล้วแต่อ๋ออันนี้ผมคิดไว้เป็นตีอยู่บ้านเนาะตีมันผมทำให้ครับมันอยู่บ้านมาแต่มาได้เดือดร้อนของมันโอเคประมาณนี้เนาะมีขอแล้วก็ข้อสุดท้ายอยากบอกอย่างที่ปอเปียวก่อนแล้วก็อวยพรครับยังอุ้ยหลงตะกี้อยากบอกว่าคือไปทำงานดีๆเก็บเงินเก็บของไปกันนักเฉพาะจ่ายเฉลี่ยอะไรอย่างอยู่เมืองไทยมันเป็นไปบ่ได้อะนะต้องเก็บไว้ถ้าได้นักก็เอาถุงมาทั้งตาทั้งยายเพื่อจะเก็บไปคืออย่างที่เรียกไปนั่นถ้าตัวก็มากอะมาโอเคเอาตัวมาของเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันคงถ้ามาอยู่กับตาได้เห็นมันหายไปที่ไหนอะครับผมอันนี้ก็เป็นคำถามทั้งหมดนะครับที่ได้ถามเข้าไปขึ้นมา Q&A ของคุณยายและคุณตาครับก็หวังว่าคำตอบนี้นะครับจะทำให้ปอเปียวมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรต่อก็รอดูในช่องปอเปียวต่อไปนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายก่อน